กลับมาสู่รายการ Inside Stock รายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเก็ทประเด็นการลงทุนคุณสุกัญญาสุขเจริญไกรศรีผู้มีแนวคิดการลงทุนแบบง่ายๆครับนั่นก็คือการดูธุรกิจแบบดูพื้นฐานตัวบริษัทรวมไปถึงดูถึงความชอบส่วนตัวว่าเราชอบอะไรเพราะหากว่าเราชอบสิ่งใดก็แน่นอนครับว่าการศึกษาในสิ่งนั้นย่อมง่ายและสนุกกับมันหนึ่งก็ดูว่าตัวธุรกิจเหล่านั้นเนี่ยมันมีพื้นฐานที่ดีไหมถูกไหมคะจะเป็นพวกสาธารณูปโภคหรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่มีดีมานด์มากไหมอยู่ในตลาดนั่นคืออันที่หนึ่งมันก็ขึ้นอยู่ความชอบด้วยบางคนบอกสาธารณูปโภคจริงฉันชอบพลังงานบางคนบอกฉันไม่ชอบพลังงานชอบสื่อสารคนบอกฉันไม่ชอบสื่อสารฉันชอบการเงินส่วนตัวเราเป็นคนชอบธุรกิจการเงินเพราะว่าไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือจะไม่ดีทุกคนใช้เงินหมดทุกคนต้องการเงินหมดทุกคนต้องการสินเชื่อหมดเศรษฐกิจโตสินเชื่อก็ยิ่งต้องการใช้สินเชื่อมากเศรษฐกิจไม่ดีก็ยิ่งต้องการสินเชื่อเพื่อให้มีแคชโฟลว์อยู่ในระบบนะคะอันดับที่2ที่มองก็คือในเรื่องของการจัดการบริหารภายในบริษัทเป็นยังไงนะคะผู้บริหารมีธรรมาภิบาลไหมผู้รับทำได้หรือเปล่านะคะถ้าทำไม่ได้เพราะอะไรนะคะมีการลงรายละเอียดไหมในการทำงานเพราะเรามองว่าผู้บริหารถ้านั่งอยู่ในห้องทำงานแล้วไม่ลงหน้างานไม่ลงรายละเอียดมันไม่รู้จริงมันฟังแต่คนรายงานก็เท่านั้นล่ะนะคะแต่ถ้าเกิดคุณออนแฮนด์คุณสามารถรู้ว่าปัญหาเหล่านี้จริงๆแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วคือไม่ใช่ฟังแค่รายงานอันนี้คือสไตล์เรานะแต่เราไม่ได้บอกว่าสไตล์ของคนอื่นผิดมันไม่ใช่อันนี้คือเราถ้าเรามองว่าธุรกิจนี้โหเจ้าของลงลึกรู้ละเอียดนะคะแล้วก็เราค่อนข้างมั่นใจนะคะอันนี้คือสองอย่างหลักๆนะคะอันที่3คือต้องมีธรรมาภิบาลนะโดยเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดเพราะถือว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยคือ PO คือ Publicทั่วๆไปนะคะซึ่งผู้ถือหุ้นเหล่านี้เขาเข้าไม่ถึงหรอกในตัวผู้บริหารถูกไหมคะงั้นบริษัทที่อยู่จดทะเบียนแล้วเนี่ยต้องมีธรรมาภิบาลนะคะถ้าไม่มีธรรมาภิบาลก็ยากเหมือนกันที่บริษัทอาจจะดีทำกำไรได้เยอะแต่ผู้บริหารไม่ซื่อสัตย์บิดพิ้วบิดเบือนข้อเท็จจริงอันนี้ก็จะเป็นปัญหาได้เหมือนกันส่วนการบริหารให้สำเร็จนั้นเราจะต้องมีวินัยในตัวเองอย่าใจร้อนควรที่จะมีความอดทนและที่สำคัญครับคือการศึกษาข่าวสารไม่ใช่แค่ฟังข่าวสารรวมไปถึงวิธีทำให้จิตใจให้มีความสุขโดยการมองตัวเองเป็นหลักก่อนที่จะลงทุนก็ต้องมีวินัยในตัวเองนะคะก็คนเราคือทุกคนอะถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินการลงทุนก็ต้องมีวินัยให้กับตัวเองคำว่าวินัยหมายความว่า 1. อย่าใจร้อนนะคะการลงทุนไม่ได้หมายความว่าลงวันนี้พรุ่งนี้ได้เงินเป็นเหมือนกันหมดคุณปลูกต้นไม้คุณต้องใช้เวลาเลยคุณปลูกต้นมะม่วงกี่ปีถึงจะเก็บลูกได้เหมือนกันการลงทุนก็เป็นแบบนั้นนะคะขึ้นอยู่ว่าคุณกำลังปลูกผักแบบรากแก้วหรือรากอ่อนถ้าเกิดคุณปลูกผักแบบผักพืชล้มลุกคุณอาจจะเก็บเกี่ยวได้คุณยังต้องใช้เวลาเก็บเกี่ยวมาทั้ง2สัปดาห์ถูกไหมโหระพาอย่างเงี้ยอันนั้นคือก็เปรียบเทียบแบบการลงทุนระยะสั้นนะคะแต่การลงทุนระยะยาวที่คุณลงรากแก้วแล้วคุณสามารถเก็บเกี่ยวดอกผลเขาได้ทุกปีทุกซัมเมอร์อย่างเงี้ยนั่นคือคุณต้องมีความอดทนมีวินัยกับตัวเองนะคะแล้วก็อย่าฟังแค่บอกว่าเขาว่าไอ้เขาไม่รู้ใครนะคะแต่ให้ศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองนะคะ อย่าฟังแค่ข่าวแต่ให้ศึกษาข่าวนะคะคืออย่าอ่านแค่ข่าวหรืออย่าฟังแค่ข่าวแต่ให้ศึกษาข่าวว่าจริงไหมที่เขียนมางบการเงินเป็นยังไงบริษัทนี้ที่ผ่านมานะคือคุณต้องศึกษาด้วยตัวเองถ้าเกิดคุณไม่ศึกษาก็ไม่มีใครช่วยคุณได้สุดท้ายนี้ผู้บริหารแนะนำให้ SME ควรที่จะมองหาจุดใหม่ๆในการเปิดตลาดอย่างประเทศเพื่อนบ้านรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ของตัวเองและมองหาสินค้าตัวใหม่ๆด้วยเนื่องจากเราเป็นบริษัทสินเชื่อลูกค้าเราก็อาจจะมีบ้างที่เป็นส่งออก
แล้วเขาก็ได้ผลกระทบนะคะคือเรามองภาพการส่งออกว่ามันอาจจะไม่ดีเมื่อเทียบกับหลายๆปีที่ผ่านมานะคะจะมาโทษว่ามันจะมาโทษตัวเองอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกเพราะว่าภาพเศรษฐกิจโดยรวมของโลกมันก็ชะลอตัวลงจีนชะลอตัวลงแต่อเมริกาดีขึ้นนะคะยุโรปทรงๆดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะแล้วเรามองว่าเอ๊ะแล้วตรงไหนมันจะดีอีกล่ะก็จริงๆแล้วอ่ะเราก็อาจจะมองมันเหมือนกับบางทีมันอยู่ใกล้ตาก็มองไม่เห็นนะคะก็เพื่อนบ้านไงนะคะถามว่า CLMV ถูกไหมคะทุกคนก็หันมาลงทุนที่แถวเพื่อนบ้านนะคะการลงทุนแถวเพื่อนบ้านเขาก็ต้องใช้ทรัพยากรสร้างถนนก็ต้องใช้ปูนถูกไหมคะสร้างสายไฟฟ้าก็ต้องใช้สายไฟฟ้ามันก็ต้องไปมองว่าแล้วธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเนี้ยเขาก็จะส่งออกดีถูกไหมคะอีกอย่างนึงในเรื่องของการพวกของสาธารณูปโภคของกินของใช้พวกเนี้ยนะคะประเทศเพื่อนบ้านเราเขาก็นิยมชมชอบของไทยมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเคยส่งออกไก่แต่ตลาดไก่มันไม่ดีอ่ะแล้วจะทำยังไงแต่คุณเคยแต่คุณเลี้ยงไก่มาเป็นล้านตัวเลยเพื่อจะส่งออกแต่ตลาดไก่มีโรคระบาดเยอะมีอะไรเยอะแล้วส่งออกไก่ไปไม่ได้แล้วจะทำยังไงก็ต้องแปรรูปไก่แทนที่จะส่งไก่สดก็ต้องแปรรูปเป็นไก่อย่างอื่นอันนี้ยกตัวอย่างนะคะก็ต้องอาจจะต้องกลับมาพัฒนาสินค้าของตัวเองนะคะอันที่สองส่งไก่ไม่ได้ส่งออกอย่างอื่นได้ไหมนะคะหรือสินค้าโอท็อปอย่างเงี้ยมันเป็นรู้อยู่แล้วว่าเศรษฐกิจโลกชะลอตัวก็หันมาดูว่าให้สินค้าโอท็อปที่ส่งไปมันปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ไหมนะคะราคาปรับลดลงหน่อยได้ไหมคือพวกนี้คือกลยุทธ์ที่ผู้ประกอบการก็ต้องมองหาช่องทางที่สามารถที่จะไปเจาะตลาดใหม่ๆเพิ่มเติมหรือยังคงเมนเทนในช่วงที่เศรษฐกิจมันไม่ดี Insight Stock ลาไปก่อนสวัสดีครับBig News.